ครับคุณสรยุทธ์คุณพิชญาธันครับตอนนี้ผมอยู่ที่บริเวณริมถนนวิภาวดีช่วงคลองบางซื่อนะครับซึ่งตอนนี้จุดนี้กลายเป็นที่สนใจของสื่อมวลชนหลายสำนักทีเดียวนะครับอย่างที่เห็นนะครับว่าตอนนี้เนี่ยนอกจากช่อง3ของเราแล้วนะครับจะมีช่อง5ช่อง7ที่มาตั้งจุดถ่ายทอดสดปักหลักอยู่บริเวณนี้แม้ว่าสถานการณ์ตรงริมถนนวิภาวดีนะครับน้ำจะยังคงนิ่งก็คืออ่านอยู่แค่บริเวณช่วงคลองบางซื่อนะครับแต่ว่าที่เป็นที่สนใจก็เพราะข้างหลังผมนี่ครับที่สถานีสูบน้ำนะครับบริเวณนี้เนี่ยได้สูบน้ำติดต่อเนื่องกันมา3วันติดแล้วนะครับทำให้บางเครื่องเนี่ยจะต้องหยุดพักการทำงานเพราะว่าไม่งั้นจะพังครับทำให้สถานการณ์น้ำบริเวณที่ถนนวิภาวดีรังสิตเนี่ยยังค่อนข้างที่น่าเป็นห่วงเพราะว่าตรงจุดนี้วันนี้ยังทรงตัวแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบกันไปเนี่ยสถานการณ์จะคล้ายๆกับบริเวณแถวหลัก4นะครับที่น้ำจากดอนเมืองวิ่งตรงเข้ามาพอเจอคลองวัดหลัก4เนี่ยก็จะอั้นอยู่ตรงนั้นประมาณ 2-3 วันนะครับสถานการณ์นิ่งมากพอหลังจากนั้นไปพอน้ำล้นคลองขึ้นมาเนี่ยน้ำก็ทะลักเข้ามาพื้นที่ชั้นในเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้ก็ยังถือว่าเป็นจุดที่ต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดแบบวันต่อวันครับอย่างที่เราได้รายงานไปนะครับว่าสถานการณ์ณวันนี้บริเวณถนนวิภาวดีรังสิตนะครับยังคงนิ่งอยู่คือน้ำจ่ออยู่แค่คลองบางซื่อแต่ปัญหาก็คือเครื่องสูบน้ำของสถานีสูบน้ำริมถนนวิภาวดีทั้งฝั่งขาเข้าและขาออกเนี่ยตอนนี้ต้องสลับกันสูบบางเครื่องพักบางเครื่องเพราะไม่งั้นเครื่องพังนะครับเปิดติดต่อกันมา3วันติดส่วนทั้งฝั่งขาเข้านะครับคือที่สถานีสูบน้ำคลองบางซื่อฝั่งขาเข้าตอนนี้เนี่ยเครื่องสูบได้พังไปเมื่อคืน1เครื่องนะครับเป็นเครื่องสูบขนาดใหญ่พังไปเมื่อ5ทุ่มแต่ว่าจนถึงขณะนี้ยังซ่อมไม่ได้แล้วก็ยังไม่มีหน่วยงานใดนำเครื่องสูบสำรองมาให้ถ้าเกิดเป็นเช่นนี้เนี่ยนะครับน่าห่วงน้ำบนถนนวิภาวดีครับว่าอาจจะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าไม่สามารถที่จะระบายลงคลองบางซื่อได้อย่างเช่นในซอยวิภาวดี3ซึ่งเชื่อมกับถนนพหลโยธินซอย8นะครับเมื่อวานเนี่ยรถเล็กยังพอเข้าได้แต่ว่าตอนนี้น้ำท่วมสูงขึ้นถึงประมาณต้นขารถเล็กผ่านไปไม่ได้แล้วถือว่าระดับน้ำสูงขึ้นมากทีเดียวซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าน่าจะเป็นผลกระทบต่อเนื่องมาจากการที่สถานีสูบน้ำริมคลองบางซื่อไม่สามารถดึงน้ำจากวิภาวดีลงคลองบางซื่อได้นะครับแนวโน้มของน้ำจากวิภาวดีตรงจุดนี้นะครับจากการตรวจสำรวจพบว่าไม่น่าจะไปทางรัชดาครับเพราะว่าถนนสูงกว่าวิภาวดีมากเพราะฉะนั้นจะเหลือ2ทางที่จะไปได้ก็คือ1ตรงไปทางดินแดงหรือ2จะเลี้ยวขวาไปทางสะพานควายแล้วไปบรรจบกับน้ำจากพหลโยธินที่ผ่านมาทางสวนจตุจักรและแยกกำแพงเพชรครับอย่างไรก็ตามนะครับในส่วนของทางฝั่งดินแดงซึ่งเราก็เลยเข้าไปดูนะครับส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานราชการตอนนี้มีการวางแนวกระสอบทรายตั้งรับน้ำไว้อยู่แล้วแต่ว่าที่พร้อมที่สุดก็คือทางด่วนโทเวครับเดี๋ยวจะเห็นนะครับว่าล่าสุดเนี่ยได้มีการประสานกับกรมทางหลวงครับนำตะแกรงเหล็กขึงผ้ามาต่อกันเหมือนกล่องขนาดใหญ่ครับวางเรียงกันตลอดแนวแบริเออร์แล้วก็นำกระสอบทรายมาใส่เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำซ้อใต้แผ่นแบริเออร์และช่วยเสริมความแข็งแรงของแผ่นแบริเออร์ที่ต้องรับแรงกระแทกของกระแสน้ำเวลาที่รถวิ่งผ่านไปมาในกรณีที่ถูกน้ำท่วมนะครับแต่ว่าพอเลยขยับเข้าไปดูที่คูระบายน้ำริมถนนวิภาวดีช่วงดินแดงตั้งแต่แถวร.1 ร.อ.มาจนถึงหน้ามหอการค้าเนี่ยตอนนี้น้ำมีแค่เพียงเล็กน้อยแสดงว่าขณะนี้กทม.ยังคงพยายามดึงน้ำจากคลองบางซื่อไปลงทางวัดแก้วฟ้าเกียกกายเพื่อปล่อยน้ำลงเจ้าพยาครับป้องกันเต็มที่เพื่อไม่ให้น้ำเนี่ยเลยเข้าไปถึงดินแดงเพราะว่าเสี่ยงที่น้ำจะล้นขึ้นมาบนถนนเข้าท่วมชุมชนนะครับอีกด้านนึงครับคือทางด้านสะพานควายนะครับตอนนี้เนี่ยทางที่จะมุ่งหน้าไปทางสะพานควายน้ำเนี่ยยังสถานการณ์น้ำยังไปไม่ถึงอย่างที่เห็นนะครับว่าตลาดยังแห้งอยู่ซึ่งชุมชนตามซอยอินทรมะระต่างๆตอนนี้ก็มีการวางแนวกระสอบทรายและก่ออิฐบล็อกป้องกันหน้าบ้านของตัวเองไว้พร้อมแม้น้ำจะยังมาไม่ถึงนะครับซึ่งในส่วนของตลาดสดก็ยังเปิดขายเป็นปกติแต่ว่าทางประชาชนแล้วก็ร้านค้าแถวนั้นก็ยังคงมีความกังวลนะครับเรื่องของสถานการณ์น้ำที่จะมาจากทั้งวิภาวดีและมาจากทั้งถนนพหลโยธินครับลองไปฟังดูครับเสียงนี่ครับท่านผู้ชมฮะอ๋อเราต้องครบวงชา